ิดวินาทีน้องปีใหม่เข้าไปตบไหล่แอปทักษะออนร้องไห้กลางพิธีส่งคุณตาเมื่อวันนี้ถึงเวลาต้องจากลามีพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งเป็นคุณพ่อของแอปทักษะออนพักสุขเจริญโดยมีเพื่อนพ้องและคนสนิทไปร่วมส่งกันจนล้นงานโดยในช่วงการอ่านประวัติคุณพ่ออนุสรก่อนทำพิธีชาปนกิจทางด้านแอปทักษะออนสุดกลั้นน้ำตาน้องสาวต้องเข้ามากอดกลางพิธีกล่าวคำอาลัยคุณพ่อก่อนที่ทางด้านแอปทักษะออนจะหันมาอ่านต่ออย่างเข้มแข็งและล่าสุดโพลิพัสจัดให้ได้ออกมาโพสคลิปช่วงวินาทีสำคัญน้องปีใหม่เห็นแม่แอปทักษะออนร้องไห้ด้านน้องปีใหม่เข้ามาตบไหล่คุณแม่เบาๆและคอยเคียงข้างคุณแม่อยู่ตลอดทั้งงานซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่ในวัย8ขวบทำหน้าที่ได้ดีเกินอายุมากจริงๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ